ไปเยือนกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยเป็นการเชิญภายในระหว่างพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองนะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบครับอาจจะมีการถกกันในเรื่องของประเด็นการทำพรรคนะครับพรรคเพื่อไทยเองได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารพรรคชุดใหม่นะครับแล้วก็ท่านสมเด็จฮุนเซนเองหลังจากมาเยี่ยมเพื่อนก็คือท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับท่านหัวหน้านะครับว่าอยากที่จะเชิญพรรคเพื่อไทยไปเพื่อจะแลกเปลี่ยนนะครับในการทำพรรคโดยคนรุ่นใหม่นะครับผมมั่นใจว่าทางกัมพูชาเองเขาก็ต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปนะครับท่านเองท่านหัวหน้าเองเล่าให้ฟังว่าท่านฮุนเซนพูดว่านอกจากลูกท่านก็คือท่านฮุนเซนที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ส่วนมากเขายังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่นะครับก็อยากที่จะได้แลกเปลี่ยนถึงการทำพรรคครับผม